เมื่อคืนนี้นั่งทำงานอยู่ประมาณ4ทุ่มเกือบ5ทุ่มนะครับได้ยินเสียงปุ๊บเหมือนฟ้าถล่มเลยเสียงดังมากของเพิ่นตึง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 เอิ้นว่านางฟ้าตึง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 ห้องเราเราก็ดังแงบแงบเอาใจเราก็ดังแงบแงบนางฟ้าขึ้นแล้วปื้อปื้อได้แค่ดึกแซ่ซื่อซื่อเฮ้ยว่าล่ะเฮ้ยเป็นคนต้องเพลงนี่ต้องพี่เป็นพี่คุณต้องให้เป็นอะไรเกตถ้าแน่จริงมาประกวดร้องเพลงกับเราเลยนี่ครับของเรามีโครงการค้นหาดาวรุ่งดวงใหม่นะครับการประกวดร้องเพลงวัฒนมินดี้ซิงกิ้งคอนเทสชิงเงินทุนรางวัลทุนการศึกษารวม 5,000 บาทนะครับตอนนี้เด็กๆยังเข้าใจอยู่ว่าผู้ชนะจะได้ 5,000 บาทไม่ใช่นะครับทุนการศึกษารวม 5,000 บาทก็หมายถึงรางวัลที่1ที่2ที่3แล้วก็ทุกระดับรวมกันแล้วได้ 5,000 บาทนะครับเมื่อคืนนี้นั่งทำงานอยู่ประมาณ4ทุ่มเกือบ5ทุ่มนะครับได้ยินเสียงปุ๊บเหมือนฟ้าถล่มเลยเสียงดังมากโอ้โหตกใจเลยหัวใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มนะครับปรากฏว่าตรงนี้ครับผมจำได้ไหมตรงที่เรามานั่งซ้อมดนตรีตรงนี้แล้วคุณหมูก็รีวิวต้นไม้ต้นนี้ให้ดูนะครับอันนี้อันตรายมากต้นตีนเป็ดหักลงมาใส่หลังคาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่มีใครกล้าเข้ามาตัดให้นะครับปรากฏว่าไม่ต้องรอให้คนตัดครับล้มเองครับผมความโชคดีก็คือไม่ล้มไปทางนู้นนะครับแต่ว่าล้มลงมาโดนสวนขุมหมูเต็มๆเลยเรียบร้อยนะครับมีกำมังแตกบ้างป่ะไม่รู้นะนี่โชคดีว่าย้ายกำมังจากตรงนู้นมาไว้ตรงนี้แล้วเหมือนรู้ทันนะครับเหมือนมีเซนส์เมื่อคืนนี้ล้มลงมาตุ้มอย่างแรงเลยหูนึกว่าเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นใครเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้เสียงดังมากนะครับโอ้นี่เขาลังไว้ตัวเป็นบ้านอ่ะเขาลังไว้ตรงนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกลมแรงนะครับลมช่วงลมแรงมากๆลมพัดฟู่ขึ้นมาหน้าต่างหูนี่หูนั่งทำงานอยู่ตีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยแล้วก็ได้ยินเสียงต้นไม้ล้มดูหลังคาเราเป็นอะไรปะหลังคาตรงนั้นมันแตกอยู่แล้วหรือว่าโอ้ยเพิ่งจะแตกฮะมีรอยไม้ด้วยนะครับมีรอยเศษไม้แสดงว่าเพิ่งจะแตกต้นไม้ต้นนี้มันตายนานแล้วนะครับแล้วก็รากมันไม่เหลือแล้วแหละนะครับตามภาษาของต้นตีนเป็ดเนาะนี่มีแต่คนบอกว่าต้นตีนเป็ดเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับนะให้รณรงค์ปลูกจริงๆแล้วปลูกก็เป็นแบบนี้นะแล้วปลูกในโรงเรียนด้วยเนี่ยปัญหาเกิดนะครับพยายามจะเอาออกอยู่แต่ว่าไม่มีใครกล้ามาตัดให้นะครับโอ้กระเบื้องแตกเลยป่ะเนี่ยอ๋อเอามันเชียวดูสิมันถึงมองไหนอ๋อมองมีกระชากเกี่ยวเสาอันนี้ไปแล้วเสาก็กระชากกระเบื้องลงไปกระเบื้องแตกครับผมนี่ครับของเรากระเบื้องตรงนี้แตกนะครับข้างบนแล้วก็ข้างในนี่เป็นสวนไอ้แหน่แดงคุณหมูนะครับเป็นช่วงที่เราเอาต้นไม้ออกพอดีนะแม่เสียดายถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เอาต้นไม้ออกมันก็จะช่วยล้างไว้ต้นไม้มันพอมันต้นไม้มันบางๆมันก็ฟาดลงมาเต็มๆเลยคุณหมูตัดต้นไม้ออกไปแล้วนะเพราะว่าเราจะเอาให้แหน่แดงมันรับแดดนะครับร่มมันมากไปแหน่แดงมันช่วงนั้นแหน่แดงมันตายเยอะมันเหี่ยวก็เลยเอาต้นไม้ออกพอเอาต้นไม้ออกแล้วแหน่แดงปรากฏว่าแหน่แดงมันสดชื่นขึ้นเยอะแต่ว่าปัญหาก็คือพอต้นนี้มันล้มลงมาแล้วมันฟาดมาเต็มๆโอ้สายไฟทางนั้นเลยตรงนี้ยาวเลยนะครับเรื่องยาวเลยตรงนี้อู้แล้วล้มลงมาแรงมากนะครับเสียงแบบเหมือนฟ้าถล่มเมื่อคืนเนี่ยปุ๊มนะบวกกับลมแรงฝนตกด้วยนะครับปัญหาคือห้องเราอีกแล้วครับผม
รงนี้น่าจะแตกไว้นานแล้วนะครับนะคิดว่ามันเคยมีช่องเล็กๆอยู่มันไม่ไหลเข้าห้องคุณหมูก็เลยไม่ได้ซ่อมตอนนี้ก็น่าจะได้เลิกซ่อมแล้วแหละเพราะมันแตกเพิ่มถ้าใครเคยดูคลิปเก่านะครับคุณหมูจะเคยรีวิวต้นไม้ต้นนี้ไว้นะครับว่าไม่มีใครกล้ามาตัดให้เพราะว่ามันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงที่คนตัดจะเป็นอันตรายเพราะว่ามันเปราะขึ้นไปตัดก็ไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็ซ้อมวงดุริยางกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านเลยนะเพราะว่าได้รับมอบหมายจากอำเภอปลวกแดงนะครับให้เป็นตัวแทนอำเภอในการนำขบวนก็คือไปเดินในงานของจังหวัดนั่นแหละงานประจำปีของจังหวัดนะครับซึ่งทุกปีเราได้ไปแสดงบนเวทีใหญ่นะครับทางจังหวัดติดต่อมาแล้วให้เราไปแสดงบนเวทีใหญ่นะแต่ว่าเราไม่มีวงลูกทุ่งนะครับแล้วก็อำเภอก็ติดต่อมาอีกทีนึงให้เราเอาวงดุริยางไปแสดงนะครับก็ปรากฏว่าเราเพิ่งทำวงดุริยางพอดีนะหมูก็ตกปากรับคำไปนะครับเราน่าจะทำได้อยู่แล้วในเวลา2สัปดาห์กับเด็กวงดุริยางเราที่เพิ่งฝึกเสร็จใหม่ๆนะครับยังไม่มีประสบการณ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าจะได้ขนาดไหนเนาะตอนนี้น่าจะได้เวลาเข้าแถวหน้าเสาธงแล้ววันนี้เป็นวันพระนะครับปกติแล้ววันพระเขาก็จะสวดมนต์กันนะที่โดมแล้วเขาก็จะเล่งปูเสื่อไว้นะครับช่วงนี้ก็ต่อเพลงเพิ่ม2เพลงนะครับเป็นเพลงง่ายๆที่ผมคิดว่าเด็กๆน่าจะต่อได้เร็วเลยเพลงยอดฮิตของทุกโรงเรียนเลยสั้นๆง่ายๆปลอดภัยนะครับเพลงมารินมาร์ทกับเพลง The Long Get Day นะครับทำนองคล้ายๆกัน2เพลงนี้แต่ Long Get Day ก็จะซับซ้อนมากกว่านะครับปรากฏว่าภาพรวมทั้งเพลงก็ต่อไปเรียบร้อยใช้เวลาแค่3วันนะครับโหเก่งว่ะต่อ3วัน2เพลงตบมันครับผมเดี๋ยวเอาว่าวันนี้ไม่ออกแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาวางกระเป๋าเกะกะไปหมดเลยเราขี้เกียจไปเคลียร์กระเป๋าเสียเวลาเราซ้อมดีกว่านะมาลุยกันเลยลูกดาดาดามปามปามปามชื่อเพลงมันก็มีบอกโอ้ยคุณวัดไหมเสียชื่อ number 1แห่งป.5 หมดป.6 นี่หว่าโอ้ป.6 แล้วยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอีกโอ้โหนี่ดูน้องยังอ่านออกเลยเพลงไหนมารินมาร์ทเพลงไหนลองเก็ตเดย์ลูกเห็นไหมคุณมัดไหมจะชื่อ number 1แห่งรุ่นหมดโอ้โหเนี่ยน้องรักคุณไปไหนเนี่ยเอ้าไปไหนมาหนูไปไหนมาลูกไม่สบายไม่สบายคือเป็นโควิดอ๋อนึกว่าหนูเป็นโควิด2วันก็พอแล้วค่ะที่เหลือหนูจะเอามาแพร่ให้เพื่อนให้วงค่ะเอ้ยจริงๆก็เสี่ยงอยู่เนี่ยเรามาซ้อมด้วยกันทุกวันเกิดใครเป็นขึ้นมาสักคนหิวหูเรียบร้อยเลยทั้งวงออกงานไม่ได้เลยเนาะโอ้เสี่ยงเสี่ยงเฮ้ยเราจะไม่รอคนนะครับเราเสียเวลาเนาะเสียเวลารอซ้อมไปเลยดีกว่ามารินมาร์ทนะครับ1 2 3แหวกนะลูกหนูแหวกให้ทอมโบนเข้าหน่อยที่แคบมากๆจะทำอะไรก็ลำบากไปหมดเลยของงบประมาณจากท่านเศรษฐีสร้างห้องใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากที่มันจำกัดแล้วถ้าเราจะสร้างห้องใหม่เราต้องมีที่ใหม่เพราะนั้นขอตังค์ซื้อที่ข้างโรงเรียนก่อนไร่ละ18ล้านครับผมแล้วก็ค่าสร้างห้องอีกสักล้านเดียวก็พอรวมเป็น19ล้านขอแรงจากท่านเศรษฐีด้วยนะครับเนาะๆอ่ะ20ล้านป่ะตกแต่งห้องอีกเบาๆ20ล้านซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเอ้ยไม่ซื้อเว้ยอยู่ในกล่องอีกเพียบเลยเนี่ยเครื่องดนตรียังไม่ได้ออกมาใช้อีกเพียบเลยอ่ะพร้อมกล่องเข้านะครับกล่องเข้าด้วยพร้อม1 2ที่กล่องและ
ได้ขึ้นได้จบได้ก็โอเคแหละส่วนจะทุลักทุเลขนาดไหนช่วงหัวมันโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับของเรามีกิจกรรมประกวดร้องเพลงด้วยนะครับผมอินดี้ซิงกิ้งคอนเทสต์ตอนนี้ก็มีสมัครมา10กว่าคนแล้วนะซึ่งคุณหมูไม่ได้ประกาศหน้าเสาธงนะครับนะเพราะว่าไม่มีเวลาออกไปประกาศหน้าเสาธงเนาะฝากคุณครูประจำชั้นเขาประชาสัมพันธ์แล้วก็ติดป้ายเอาถ้าประกาศหน้าเสาธงนี่จะเยอะกว่านี้นะครับจะมากันแบบมโหฬารเลยจุดประสงค์หลักเราก็คือเราอยากได้นักร้องประจำวงนะครับเพราะว่าปีนี้เรามีแข่งวงลูกทุ่งด้วยนะครับเรายังไม่มีนักร้องเลยยังไม่เห็นนักร้องแม้แต่คนเดียวก็เลยอยากจะได้นักร้องสักคนเฮ้ยโชว์สักเพลงนิดอ้าวจ้าไม่ได้ลงประกวดใช่ไหมเพลงอะไรโชว์กันอ้าวสามสี่เฮ้ยโอ้ตกรอบไปเลยสู้ดาไม่ได้ดาสู้นี่ดูตัวเต็งของเรานี่ตัวเต็งโชว์หน่อยครับ3 4เก่งนางฟ้าจริงๆๆสายยาจริงๆฉันของเพิ่นจริงๆเอิ้นว่านางฟ้าจริงๆๆห้องเราก็ดังแกบๆเอาใจเราก็ดังแกบๆนางฟ้าคือแล้วคือปื้มได้แค่เด็กแซ่บซื่อๆเฮ้ยว่าล่ะเฮ้ยไม่ทนต้องเพลงนี่ต้องอีเป็นคุณต้องให้เบสโอ้โหนี่ตัวเต็งพอแล้วเราจะไม่สปอยเยอะตาลูกทุ่งร้องเนี่ยก็ไปลากคอมันมาโอเคเราไม่เชิญหรอกเราลองลากคอมันเลยเฮ้ยเฟสเป็นนักดนตรีตัวจี๊ดของคุณเออเหรอจะเอาทุกอย่างเลยเหรอเฟสนี่อันนี้สนุกแล้วพี่แล้วนั่นโอ้ถ้าสี่สองคนแล้วเฟสคงจะเข้าเลยถ้าไปเดนเซอร์นี่ตบนะครับซ้อมดนตรีซะดีเลยไปหนูขอไปเต้นนะคะในตบนะครับเฟสร้องเพลงอะไรดีแล้วที่ตอนนี้เธออยู่ป.5ถ้าเธออยู่ป.2ป.3นี่เธอจะมีคู่แข่งตัวฉกาจคือน้องโมจิเดี๋ยวโมจิมาร้องเพลงนี้เธอจะหนาวกล้าก้าเอาน้ำในคอประมาณนั้นซูก้าตาบะเฮ่มาอีกแล้วซูลูก้าตาบะเฮ่เนี่ยมาแกปิดคลิปเลยแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับถือเป็นวอล์กของวันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะแจ้งทางอบต.ให้มาช่วยขนเคลื่อนย้ายต้นไม้หน่อยเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับของเราไม่สามารถจัดการเองได้นะครับแล้วก็จะซ่อมหลังคานะหาช่างซ่อมกระเบื้องยังไม่ได้เลยนะคือเบื้องล่างซ่อมยังไม่ได้เลยต้องซ่อมกระเบื้องข้างบนอีกเลยปัญหามาให้แก้ตลอดนะครับไงก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับดูก็ไปกันหมดแล้วลูกดูสโลไลฟ์มากเลยอะตอนนี้รู้สึกว่าท่านผอ.จะแจ้งให้อบต.มาตัดไม้แล้วนะครับได้ยินเสียงเลยแล้วพี่สายมีไฟอยู่นะครับตรงนี้เป็นสายมีไฟอยู่นะครับมีครับไม่รั่วได้